ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ70อัตราด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบและเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับครับ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีจำนวน25อัตรานะครับจบปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจรัฐประสานศาสตร์บริหารธุรกิาสาขาวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติวิศวกรรมศาสตร์นิติศาสตร์สารสนเทศศาสตร์สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติและ2เป็นผู้สอบผ่านภาคกอในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับสองตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการวุฒิปริญญาโทจำนวน45อัตรานะครับจบวุฒิปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ รัฐประาศาสนศาสตร์บริหารธุรกิจวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติวิศวกรรมาศาสตร์นิติาศาสตร์สารสนเทศาศาสตร์สังคมาศาสตร์พฤติกรรมาศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโทของสำนักง,งานกอพอนะครับการรับสมัครสอบ สมัครทางอินเทอร์เนต็ตตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนถึง14ธันวาคม63ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ nesdc.thaijobjob.com นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ